สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซาสกิในเกม Dramatical Murder พาร์ทที่6ในรูทของนอยเอาจริงๆอ่ะเป็นรอนไนอีกแล้วคือแบบไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นรอนไนบ่อยขนาดนั้นเว้ยแต่ว่ารอบเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบกลางริมฝีปากอ่ะมันเป็นในกระพุ้งแก้มเราคือแบบมันไม่ได้ไปโดนอะไรมากมันก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่ไอ้รอบเก่าอ่ะคือแบบเป็นตรงริมฝีปากตรงกลางเลยแล้วคือตอนพูดแม่งโคตรเจ็บอ่ะก็เลยแบบไม่ได้กลับมาทำเลยโอเคเริ่มเลยดีกว่าคราวที่เราเล่าค้างตรงที่นอยส์กำลังจะแฮกรหัสเพื่อเปิดประตูรักษาความปลอดภัยนี่นายเสร็จหรือยังเนี่ยอาตอสกชิใกล้แล้วนะนอยส์ก็ตอบฉันมาโดยที่ยังไม่ได้หยุดสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ด้วยความกังวลฉันก็ปล่อยให้ความสนใจของตัวเองไปฉันก็เลยปล่อยให้ตัวเองหันไปสนใจตรงบริเวณทางเดินห้องโถงและที่นั่นเองฉันก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนั่นมันสุนัขไม่ใช่หรอมันคือสุนัขตัวผอมเพรียวขนสีดำกำลังเดินมาทางพวกเราทำไมถึงมีสุนัขอยู่ที่เนี่ยมันเป็นออเมดของใครสักคนหรือเปล่าเฮ้ยนอยส์เฮ้ยนอยมัวร์ฉันก็บอกไปแล้วไงเล่าว่าใกล้เสร็จแล้วน่ะเอียไม่ใช่เรื่องนั้นฉันเดินเข้าไปแล้วก็คิดว่าไม่ควรทำให้เขาเสียสมาธิดีกว่าในระหว่างนั้นฉันก็เปิดกระเป๋าเพื่อที่จะฉันก็ลองเปิดกระเป๋าเพื่อที่จะหยิบเลนออกมาเขาไม่ได้ไหมเพื่อที่จะหยิบเลนออกมาใช้ไอ้ที่นั่นด่ะนั่นเด็กคนนั้นตัวนี้นึกว่าเลนนั่นมันอะไรน่ะทำไมถึงมีสุนัขอยู่ที่เนี่ยอาบะนี่กรอะโนคิไตวะอาบะวิ่งเครื่องจักรนั่นมันคิไตเครื่องจักรเหรอสุนัขสีดำตัวนั้นก็หยุดเดินเยสเคโคเทแล้วปากของมันก็อ้าออกกว้างเผยให้เห็นท่อโลหะยาวๆออกมาอะไรว่า防犯用の装備を施された特殊なオールマイトだนั่นมันเป็น security armor น่ะแล้วมันก็มีอาวุธด้วยออกอาวุธเธอเพลงดิจิมอนแม่งเข้ามาในหัวเลยออกอาวุธออกอาวุธออกอาวุธอย่างนั้นเหรอน้อยวิ่งเร็วน้อยเงยหน้าขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มหลบไปด้านข้างแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้ทันทำอะไรแสงสีแดงจ้าก็ออกมาจากปากของสุนัขตัวนั้นทำไรระวังฉันผลักนอยลงกับพื้นได้ทันเวลาพอดีนั่นมันบ้าอะไรกันวะน่ะเสียงเหมือนแบบเวลาเอาเนื้อชาบูไปจุ่มในกระทะหิวข้าวเลยเนี่ยไม่น่าพูดเลยฉันมองผ่านไหล่ของฉันออกไปตรงที่ลำแสงนั้นมันตรงที่ลำแสงนั้นกระทบผนังตรงนั้นกลายเป็นสีดำไม่เกี่ยมอันนี้อารมณ์เหมือนแบบหน้าซีดอะเลือดถ้าแปลตรงๆมันก็คือเลือดของฉันมันเย็นอะไรอย่างงี้แต่ถ้าแปลแบบไอ้นี่คือแบบอารมณ์เหมือนแบบหน้าซีดอะไรอย่างนี้ฉันหน้าซีดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดลำแสงนั้นมันโดนตัวเรามันโดนตัวเราโดยตรงอะไรนั่นสิ่งนั้นมันฉันรู้สึกเจ็บแป๊บตรงบริเวณข้างๆน่าจะแถวเอวป่ะฉันรู้สึกเจ็บแป๊บบริเวณเอวของฉันทันทีที่ฉันพยายามจะลุกขึ้นเสื้อของฉันขาดแล้วผิวหนังบางส่วนของฉันมันก็ไหม้ลำแสงบ้านั่นมันต้องโดนฉันแน่ๆตอนที่ฉันผลักนอยลงไปอันตะนายสุดซึกะโอเรโอริอัจจิไอ้นี่ควรกิใช้คำพูดไม่ถูกอ่ะคือมันรู้นะอารมณ์เหมือนแบบ
เป็นห่วงเรื่องนั้นก่อนดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยน่าจะใช่นะฉันชี้ไปที่สุนัขตัวนั้นด้วยความร้อนรนก็ท่อโลหะนั้นก็หันมาทางเราอย่าบอกนะว่ามันจะยิงเราอีกครั้งหนึ่ง ฉันตกใจมากที่อยู่ดีๆน้อยก็พุ่งใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นน้อยในขณะที่ฉันมองเขาก็ดึงคิ้วออกมาจากเอวแล้วก็ดัดยัดเข้าไปในปากของสุนัขตัวนั้นคู่ต่อมากลุ่มควันก็พวยพุ่งออกมาจากกลุ่มควันก็พวยพุ่งออกมาจากไอ้นี่น่าจะเหมือนแบบท้องหรือเปล่าน่าจะประมาณแบบอารมณ์เหมือนท้องอะไรขาหน้าของมันก็ชะงักนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆล้มลงเขาแค่ยัดมันด้วยคิ้วแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนไอ้พวกแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอที่แบบส่งข้อมูลย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยมันใช้คำว่า backfire ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นศัพท์ทางการเกินนั่นมันบ้าเกินไปแล้วนะถ้าเขาช้ากว่านั้นไปสักวิสองวิแล้วก็นี่เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าเขาก็ช่วยฉันเอาไว้แต่ว่ามันก็เกินกว่าที่จะให้อภัยนะเดี๋ยวตัวเดียวกูก็จะตายแล้วแล้วสุนัขอีกตัวก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกับตัวแรกเขาเรียกว่าโผล่ขึ้นมาเหมือนกับตัวก่อนหน้านั้นบริเวณทางเดินโถงทางเดิน มันไม่ใช่หนึ่งตัวสิเพียบเลยต่างหากล่ะมาดะคุณโนะโอ้ยชิ走れるかเยอะเกินไปแล้วเนี่ยนายวิ่งไหวไหมどこかに隠れてやり過ごすぞไปหาที่ซ่อนแล้วก็รอให้พวกนั้นมันผ่านไปให้หมดกันเถอะฉันค่อยๆจับบริเวณที่ปวดของตัวเองแล้วก็วิ่งลงไปที่โถงข้างๆกับน้อยพวกเราก็เจอประตูที่มีหน้าต่างบานเล็กแล้วก็ทางเข้าไปข้างในมันดูเหมือนกับห้องเก็บของนะแล้วที่สำคัญกว่านั้นมันก็ว่างเปล่ามันก็ว่างเปล่าเอ๊ยมันไม่ได้ล็อกหรือว่าถ้าเกิดแบบมันอยู่ในรูปประโยคเนี่ยมันน่าจะแปลประมาณแบบมันไม่ได้ล็อกมากกว่านะเราแอบเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ซ่อนตัวเองในระหว่างชั้นวางที่ถูกจัดอย่างเป็นระเบียบพยายามที่จะกั้นหายใจพวกเราฟังเสียงที่อยู่ด้านนอกนั้นท่ามกลางความเครียดฉันแทบจะไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของสุนัขพวกนั้นเลยเหมือนเสียงฝีเท้าจะมาถึงที่หน้าประตูแล้วมันก็หยุดแล้วเวลาผ่านไปไม่นานพวกมันก็เริ่มที่จะแยกย้ายกันออกไปฉันถอนหายใจแบบใช้คำว่าอะไรอีกดีอ่ะฉันถอนหายใจแบบโล่งอก危ないとこだったな。รอดแล้วสินะเนี่ย
ฉันมองไปที่นอยเขาจ้องมองมาราวกับว่าพยายามที่จะหาคำตอบอะไรสักอย่างนอยส์นอยว่ากันเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเป็นบ้าอะไรอีก เขามองมาที่ฉันแววตาของเขาเฉียบคมฉันก็เลยต้องถอยค่อยๆถอยกลับมาไอ้นี่ให้เลือกระหว่างเขาดูโกรธๆนะกับเขาดูไม่มีความสุขน่าจะเขาดูไม่มีความสุขมากกว่าเราต้องตอบเอาใจตัวละครอ่ะถ้าตอบเอาความคิดตัวเองนี่มึงโกรธกูอยู่แน่ๆฉันพอที่จะเรียนรู้วิธีการอ่านสีหน้าของเขามาบ้างแล้วก็รู้ว่าเขาดูไม่มีความสุขอีไตโคโตะกะอารุนาระเยโยถ้ามีอะไรอยากจะพูดก็พูดมาสิอันตะซานายก็น่าจะรู้นี่เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยทันใดนั้นนอยส์ก็เอื้อมมือไปจับแผลไหม้ที่อยู่บนตัวของฉันไม่ใช่บนตัวที่อยู่ข้างตัวของฉันก็เอวนั่นแหละฉันพยายามสะบัดออกแต่มันก็ยังคงเจ็บอยู่いきなり何すんだよนี่นายคิดจะทำอะไรของนายกันแน่เนี่ยนอยมองมาที่ฉันด้วยสีหน้าขยะแขยงいてんだろ俺をかばったせいだนายเจ็บตัวอีกแล้วนะเพราะว่านายจะปกป้องฉันน่ะでも俺はかばってくれなんて頼んでないなんでそこまでするのか理解不能なんだけどแต่ฉันไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากนายนี่ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมนายถึงจะต้องทำอย่างนั้นด้วยまたその話かよお前なあんなのもろに食らってたら死んでただろうがかばって何が悪いんだよเอาอีกแล้วนะไอ้พวกนั้นมันจะฆ่านายฉันช่วยนายได้ก็ดีแค่ไหนแล้วนี่นายเป็นอะไรมากไปไหมเนี่ยนี่นายเป็นอะไรมากไหมそれはあんただって同じだろ一歩間違ってたら直撃して死んでたถ้าพวกมันฆ่านายนายก็แค่ตายแค่นั้นเองผ่านไปไม่กี่วิพวกนายก็เป็นแค่รอยเปื้อนบนผนังละมาそれはそうだけどผ่านไปแค่ไม่กี่วินายก็เป็นแค่รอยเปื้อนบนกำแพงละผนังกำแพงอะไรล่ะผนังสินายก็ไม่ได้พูดผิดหรอกนะนั่นนี่それ分かってて俺の前に飛び出すとかやっぱ意味わかんねえ死にたかったのかแต่นายก็ยังกระโดดเข้ามาขวางเนี่ยนะนั่นมันไม่สมเฮ้ยเผลอกดคลิกกรีดจริงๆ感謝しろとか全然อาชัดล็อกเลยแต่นายก็ยังกระโดดเข้ามาขวางเนี่ยนะนั่นไม่เมคเซนส์เลยนายอยากที่จะตายหรือไง思ってねえけどそりゃないだろうお前こそ死んでも構わなかったってのかเฮ้ยแล้วทำไมนายถึงจะต้องพูดอย่างนั้นด้วยอ่ะฉันไม่รู้หรอกฉันก็ไม่ได้หวังหรอกนะว่านายจะขอบคุณฉันหรือว่าจะทำอะไรอ่ะแต่ว่าช่างมันเถอะแล้วนายล่ะนายไม่ได้สนใจเลยหรือไงถ้านายจะตายそうだよไม่เลือดขึ้นสมองเลยอะไรอย่างนี้เลือดขึ้นไปที่สมองของฉันเลยในทันทีก่อนที่ฉันจะได้ห้ามตัวเองฉันก็ต่อยเข้าไปที่หน้าของนอยห้ามตัวเองไม่ให้ต่อยเธอฉันค่อยๆตั้งสติแล้วก็มองไปที่นอยแล้วก็ตกใจเยอะนะหลายอารมณ์จังแก้มของเขาแดงแล้วก็มีเลือดไหลออกมาที่ริมฝีปากของเขาบ้าชี้เฮ้มันต่อยกูคืนแน่เลยเขายิ้มในขณะที่เลือดค่อยๆไหลออกจากปากของเขาโจโตอยากโดนใช่ไหมล่ะ
กูว่าแล้วงะความร้อนพุ่งเข้ามาที่แก้มของฉันในทันทีที่นอยต่อยฉันกลับมาเจ๊โหไม่นับหีนายนี่มันแล้วกลายไปต่อยกันเฉยเลยคือมึงจะไม่ได้ไปห้ามไปอันนี้อะไรกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเสียงหุบปากแล้วก็มาสู้กันเจ๊ทำไมพอกีแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันดูตลกยังไงก็ไม่รู้มันไม่ได้ดูแบบดราม่าเลยแล้วก็แลกหมัดกันไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดเขาก็ผลักฉันลงไปกับพื้นแล้วก็ยึดตัวฉันเอาไว้หัวเข่าของเขากำลังกดแผลตรงที่ฉันเขาเรียกว่าแผลลิ้นพันหัวเข่าของเขาก็กดแผลที่กำลังไหม้อยู่ข้างตัวฉันวากิบาระมาชิเตะนั่นมันเจ็บจริงๆนะเว้ยหน่อยก็เริ่มมีความรู้สึกแล้วป่ะหรืออ้าวมันไม่ได้มีความรู้สึกนี่หว่าเขาเริ่มบีบขาให้นั่นขึ้นรอบๆตัวฉันไอ้เชี่ยนี่มันตั้งใจทำนี่หว่าโอ๊ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกแล้วไงว่ามันเจ็บเตะเตะไข่ด้วยความเจ็บปวดฉันก็เลยโอ้ยจริงด้วยเย็ดเคมันเตะไข่จริงด้วยฉันก็เลยพยายามอะไรเขาเรียกว่าไงสอกเข่าเข้าไปที่เป้าของเขาให้แรงที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้อีอาเบะอือฮะเลยบายขอโทษนะฉันเหลือไปมองหน้าของนอยแต่เขาก็แค่มองฉันกลับมาแบบใจเย็นคือถ้านอยมันไม่รู้สึกเจ็บก็คงทำพันไม่ได้แล้วอะใบหน้าของเขาบวมเป่งจากการที่เข้ามาชกกับฉันแต่ว่าเขาก็ดูไม่ได้จะสนใจมันนั่นมันไม่เจ็บหรือไงนอยไม่ได้พูดอะไรสีหน้ามันไม่โกหกหรอกนะพวกเมื่อก่อนเขาก็เป็นแบบนี้นะครั้งในครั้งก่อนๆเขาก็เป็นแบบนี้นะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่ากาแฟมันลวกมือเขาตอนแรกฉันก็แค่คิดว่าเขาทำดูเป็นแข็งแรงหรือแค่ทำตัวเองว่าอดทนความเจ็บปวดได้แต่นี่มันไม่ไหวหรอกนะถ้าจะทำเป็นไม่สนใจเลยเวลาที่โดนเตะไปที่ไข่ตรงๆ มันดูตลกอ่ะไอ้เหี้ยจะซึ้งอยู่แล้วนะแถมตอนที่ฉันชกเขากลับไปเขาก็ฉันก็แทบจะไม่รู้สึกความถึงความโกรธของเขาเลยเหมือนแค่แบบชกเฉยๆปกติฉันก็แค่คิดหวังว่าเขาจะโกรธกลับมาหรืออะไรบ้างแต่นอยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเขาไม่เคยใส่ใจสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันเหมือนกับเครื่องจักรโอ้ไม่อีตากุเนะโนะคะมันไม่เจ็บเลยจริงๆนะเหรอไม่อีตากุเนะอีตากุเนะนอยจ้องมาที่ฉันอย่างเย็นชาเพราะทำไมพอมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วมันดูซอฟขึ้นเยอะเลยอีตากุเนะเวเสียงของเขาเย็นชามากกว่าที่ฉันเคยได้ยินมาก่อนหน้านั้น殴られようと蹴られようと刺されようと何されようと痛くね。มันไม่เคยเจ็บเลยไม่แม้กระทั่งโดนต่อยโดนเตะโดนแทงไม่มีอะไรทั้งนั้น痛みを感じねえんだよ。ฉันไม่เคยรู้สึกถึงความเจ็บปวด痛みを感じない？ทั้งหมดเลยเหรอ？体の感覚が鈍いんだよ。
死体が触れられてるのがなんとなくわかる程度っつうか、分厚いゴム越しに触られてる感じだ。รวมไปถึงอื่นๆด้วยก็คือแบบรวมไปถึงแบบร่างกายทั้งหมดเลยไม่เคยรู้สึกอะไรเลยยกเว้นแต่ว่าลิ้นของฉันสามารถรู้สึกมันได้แต่ก็นั่นแหละมันก็เหมือนกับถูกห่อด้วยยางรถยนต์ยางรถยนต์น่ะนะだから言っただろจะซึ้งอยู่แล้วกูลิ้นพันธุ์ก็必要ないってก็บอกแล้วไงว่าฉันก็บอกนายไปแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการการปฐมพยาบาลหรือทำอะไรทั้งนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุนึงเคกะนั่นて適当にしとけばそのうち治る今までずっとそうしてきたしแผลของฉันอ่ะมันหายเองได้เสมอฉันก็เลยรับมือกับมันได้でもあんたは違うあんたは痛みを感じるんだろなのに俺かばって怪我するとか俺からしたら本当意味わかんねえからนายน่ะไม่เหมือนกับฉันไม่ใช่หรือไงนายไม่รู้สึกเจ็บใช่ไหมนั่นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าฉันก็เลยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมนายถึงจะต้องทำเรื่องแบบนั้นกับฉันด้วยวาซาซาริสก์เซลとか謎だนายจะต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงทำไมเพื่อ意味わかんねえなどっちだอาโฮตบหน้าแบบเบาๆอาโฮด้วยมีอะไรที่จะทำให้นายเขาเรียกมีอะไรที่จะทำให้นายมีแล้วก็มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ฉันทำให้นายไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอเจ้าโง่เอ้ยคือ หาคำลงไม่ได้อ่ะมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะทำเรื่องแบบนั้นให้นายไม่ได้อะไรประมาณนี้ฉันก็ขัดน้อยด้วยการเหมือนแบบตบเบาๆลงไปที่แก้มของเขาทีแรกฉันก็แอบตกใจเหมือนกันนะที่ฉันได้ยินว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่ว่ามันน่าตกใจมากกว่าอีกที่ฉันจะต้องใช้เวลาสักนานเลยถึงจะเข้าใจเรื่องนี้แต่พอค่อยๆฟังนอยพูดอย่างใจเย็นฉันก็รู้สึกว่ามันน่าเศร้ามากเลยนะเขาไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งความรู้สึกเจ็บปวดเพราะอย่างนั้นเขาถึงได้ไม่เข้าใจอะไรเลยความเจ็บปวดน่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คนเราหันมาเข้าใจกันกี่เป็นคนที่แบบน้ำตาไหลง่ายซอรี่นะถ้าเกิดเสียงสั่นทำร้ายคนอื่นโดนทำร้ายกับผ่านความเจ็บปวดผ่านสิ่งที่ทำให้นึกขึ้นได้ว่าตัวเองถึงเจ็บปวดมันทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้ยังไงแต่ว่าเขาทำเรื่องพวกนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไหมนะเพราะเขาไม่เคยรู้สึกถึงความเจ็บปวดเขาก็เลยไม่เข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นเลยนั่นเป็นสาเหตุที่สิ่งที่เขาทำมันดูแปลกประหลาดสำหรับฉันใครสักคนที่คอยช่วยเขาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยไม่มีเจตนาอะไรเลยแอบแฝงอะไรมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของเขาในใจของเขาก็เลยคิดว่าไม่ใช่ในใจของเขาก็เลยต้องหาเหตุผลอะไรสักอย่างมารองรับมันไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะคิดว่าฉันหวังร่างกายหรือว่าอะไรอย่างอื่นจากเขาในตอนแรกมันทำให้เขาดูเหมือนเด็กตัวเล็กๆโอ้ไม่ซ่า
あんまりバカなこと言うなよ。痛みがなくたって血は流れるし、致命傷を負えば死ぬ。ฉันหมายถึงว่านายเนี่ยชอบพูดอะไรโง่ๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่นายก็เลือดออกนะนายยังตายได้痛くないから手当てはいらないとかどんなへりくつだよนายไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแล้วนายไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือไงอ่ะทำไมนายถึงเอาแต่คิดเรื่องงี่เง่าแบบนั้นเนี่ย俺は確かにお前をかばって怪我したし痛かったけどそれで良かったと思ってるそれこそ自分の怪我なんか気にならないくらいนายก็พูดถูกแหละฉันน่ะบาดเจ็บตอนที่ฉันต้องช่วยเหลือนายแต่ฉันก็รู้สึกดีนะที่ได้ทำมันไอ้ไก่แค่รอยขีดข่วนแค่นี้มันก็ไม่ได้เทียบได้กับเรื่องนั้นหรอกนะそれって俺が死んだら自分のせいになるからだろあとあと面倒だもんなเพราะนายรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบถ้าเกิดฉันตายไงแล้วมันก็จะทำให้นายไปหาโทเอะได้ยากขึ้นใช่ไหมนั่นでそうひねくれた方にしか考えられないんだよ俺のせいにならなくたって助けてるっつのไม่ใช่ซะหน่อยทำไมนายถึงเอาแต่ทำตัวแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะว่าใครจะต้องมารับผิดชอบมันไม่ได้เกี่ยวซะหน่อยว่าใครจะต้องมารับผิดชอบฉันถึงจะพยายามที่จะช่วยนายじゃあやりたいからかนายทำแบบนั้นนายทำแบบนั้นเพราะนายอยากที่จะเย็ดฉันใช่ไหมล่ะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยそういう言い方やめろ違うからบางทีความคิดมันก็สุดโต่งเกินมันคิดได้แหละแต่มันคิดแบบน้อยได้นะคือแบบคนอื่นทำอะไรเพื่อหวังผลกับเราเลยแต่คือแบบเราก็ไม่ควรคิดสุดโต่งเกินไปนายจะเลิกคิดแบบนั้นได้หรือยังเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไมอะนะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงให้นายเข้าใจดีทุกอย่างคือ助けたかったんだよだから手当てもするしかばうしฉันก็แค่อยากที่จะช่วยนายเหตุผลเดียวกันกับตอนที่ฉันพันผ้าพันแผลให้มือของนายนั่นแหละนั่นก็เป็นแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ฉันผลักนายออกจากลำแสงนั้นด้วยนี่มีวะกันเนี่ยนั่นมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะ人間なんて意味わかんねえことだらけだろお前は痛くないから平気なんだろうけど俺が嫌なんだよใช่だから勝手にいろいろやるมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่ make sense นายอาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าฉันก็ไม่ได้อยากเห็นนายเจ็บปวดซะหน่อยเพราะฉะนั้นยังไงฉันก็จะช่วยนายอยู่ดีแม้ว่านายจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามบ้ากะนี่บ้ากะน่ารักเลยเฮ้ยบ้ากะนี่นายโง่หรือไงお前に言われたくねえしนายเป็นคนพูดเองนะ見返りがないなら損するだけだしนายไม่ได้อะไรจากมันเลยนะมันก็แค่เรื่องเสียเวลาいいんだよ俺は損だと思ってねえんだからつまりある意味では俺も自分勝手なんだよแล้วไง俺がやりたいことをยังไม่จบอีกอ่ะお前に押し付けてるんだからแล้วไงฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันเสียเปล่าซะหน่อยเพราะฉันทำเพื่อจะเก็บรูทนายยังไงล่ะเอาไม่ใช่ฉันคิดว่านายจะคิดว่าฉันเห็นแก่ตัวก็ได้นะเพราะว่าฉันก็แค่อยากทำในสิ่งที่ฉันจะทำเฉยๆやめろっつったらแล้วถ้าฉันบอกให้นายหยุดล่ะやめないお前俺に構われるの嫌なんだろう。ไม่มีทางน่ะでも俺はそんなの関係ねえし俺がやりたいと思ってやるだけだし。ああ、言うでもレベルでいいわ。ไม่มีทางน่ะ。ฉันไม่ได้สนใจในสิ่งที่นายอยากจะให้เป็นซะหน่อย。ฉันจะทำไม่ว่านายจะบ่นฉันแค่ไหนก็ตาม。それがうぜえなら少しは俺の言うこと聞け。そしたら俺も考える。だからお前も。もっと俺のこと考えろ。ถ้าเกิดมันทำให้นายรำคาญมากแล้วก็ทำไมนายไม่ลองพิจารณาถึงความรู้สึกของฉันดูบ้างอ่ะบางทีฉันก็อาจจะลองพิจารณาความรู้สึกของนายดูบ้างทำไมมันเหมือนประโยคสารภาพรักเลยวะมันไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยน้อยเงียบไปฉันเริ่มรู้สึกกังวลแล้วนะเนี่ย
ว่าฉันพูดอะไรแปลกๆไปหรือเปล่าใช่โคตรแปลกเลยไอ้สัตว์เหมือนสารภาพรัก今結構おかしいこと言ってる自覚ある?นี่นายเข้าใจในสิ่งที่นายพูดหรือเปล่าเนี่ยฮะ念と向かって俺のこと考えろとかさそういうの恥ずかしげもなく堂々と言うやつเห็นไหมนายจะคิดเหมือนกันเลยขอให้ฉันพิจารณาความรู้สึกของนายเนี่ยนะฉันไม่คิดว่าฉันจะเคยเจอผู้ชายคนไหนที่พูดเรื่องบ้าๆแบบนั้นด้วยสีหน้านิ่งๆอย่างนั้นเลยนะมันอาจจะฟังดูซ้ำซากมันฟังดูซ้ำซากชะมัดซ้ำซากมันคืออะไรวะมันคือมันแปลว่าซ้ำซากอะอาจจะดูแบบเบื่อๆอะไรอย่างเงี้ยล่ะมันฟังดูซ้ำซากใช่ไหมฉันหันหน้าออกไปทันใดนั้นก็เหมือนหน้าเริ่มแดงเขาอ่ะใครก็นายเริ่มหน้าแดงแล้วนะมึงรู้สินะปากนะでもまあさっきも言ったけどそこまで俺に介入してくるやつはあんたが初めてだไม่เคยมีใครพยายามอย่างหนักอย่างนี้เพื่อฉันมาตลอดเลยนะเอ้ยเพื่อฉันมาก่อนมาตลอดอะไรวะ今までは嫌われて遠ざけられるか、体か金目当てで寄ってくるかのどっちかだったから。คือแบบคิดคำพูดในหัวแล้วมันตีกันแล้วก็พูดผิดตลอดเลยไม่ลินพันกูก็พูดผิดคนอื่นๆน่ะมักที่จะรักษาระยะห่างหรือไม่ก็พยายามที่จะใช้ร่างกายไม่ก็เงินของฉันฉันหันกลับมาหาเขาเสียงของเขาเบาลงกว่าเดิมทั้งที่ก่อนหน้านี้เขายังทำสีหน้านิ่งๆแล้วก็ดูเหมือนหุ่นยนต์ในตอนนี้มันเต็มไปด้วยความสับสนเงินของนายเนี่ยนะอะไรกันอ่ะそのまんま親が金持ってるからไอโหลดในที่เนี้ยมันแปลว่ารวยนะไอนี่เขาไอนี่น้อยมันพูดว่าครอบครัวของฉันอ่ะรวยมากคอเนมุจินานะคะถ้าอย่างนั้นนายก็รวยเหมือนกันน่ะเหรอโอยาวะนะでも俺はそういうやつらにつか他人に興味ねえしだからちょっと乱暴にするとすぐ問題になったมันก็แค่พ่อแม่ของฉันนะแต่ฉันน่ะไม่เคยสนใจคนอื่นหรอกแล้วก็ไม่เคยสนใจด้วยสำหรับเรื่องนั้นดังนั้นฉันก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าก็เลยเหมือนแบบไม่ได้สนใจเวลาจะมีคนมารู้ว่าตัวเองเป็นคนรวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็มักที่จะเดือดร้อนกับเรื่องนั้นเสมอ問題になるのはガキの頃からだったけど痛みが分かんねえから相手を傷つけても分かんねえんだよ加減ができねえฉันมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเสมอนั่นแหละสมัยที่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กฉันก็ไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าอาการเนี้ยมันจะหายไปเมื่อไหร่คิดไอ้นิกิไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ค่อยไปใส่แล้วกันそれで泣かせたガキの親がよくうちに怒鳴り込んできて อ๋อพอเห็นประโยคนี้ก็นึกขึ้นได้ประโยคก่อนหน้านั้นเลยไอ้ที่มันบอกว่า I keep crossing the line นี่ก็คือเหมือนแบบเผลอไปทำยุ่มย่ามเผลอทำแบบกิริยาเผลอทำอะไรมากเกินไปที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่พอใจหรือเดือดร้อนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าประโยคนี้มันก็เลยประโยคนี้มันบอกว่าฉันก็เลยทำให้เด็กคนนั้นร้องไห้หลังจากนั้นพ่อแม่ครอบครัวใช้คำว่าครอบครัวดีกว่าหลังจากนั้นครอบครัวของเขาก็โวยวายครอบครัวของฉันและครอบครัวของฉันก็บอกว่าฉันมันน่าผิดหวัง誰にも関わるなって部屋に閉じ込められたしสุดท้ายพวกเขาก็ขังฉันเอาไว้ในห้องแล้วก็บอกให้ฉันอยู่ให้ห่างใจอยู่ให้ห่างไกลจากคนอื่นห่างใจひでえななั่นมันน่ากลัวใช่ไหม下手に金があるから便所も風呂も完備された部屋を作ってそこに入れられてさ勉強は家庭教師で飯はメイドが運んできてอย่างน้อยมันก็เป็นห้องที่ดีนะมันเป็นอพาร์ตเมนต์ฉันมีติวเตอร์แล้วก็เมด
นำอาหารแล้วก็สิ่งอื่นๆมาให้ฉันขี้それ以外は誰も会いに来ねえし shit 怪我とかしても自分で処置してたしแต่ก็ไม่มีใครเคยที่จะเข้ามาหาฉันเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฉันเจ็บปวดทุกครั้งที่ฉันเป็นแผลแล้วกันเฮิร์ทมันเป็นแผลนะทุกครั้งที่ฉันเป็นแผลเนี่ยฉันก็ต้องจัดการด้วยตัวเองはじめのうちは寂しくて泣いてたけど、だんだん一人でいろいろできるようになってきてさ。ตอนแรกมันก็เหงานะฉันต้องร้องไห้ทุกครั้งก่อนจะนอนหลับแต่ตอนนี้ฉันก็ชินแล้วล่ะกับการอยู่คนเดียวそしたら一人でも余裕で生きていけるって思って他人なんか必要ねえしฉันบอกตัวเองเสมอว่าฉันไม่ได้ต้องการใครฉันดูแลตัวเองได้それはแต่ว่านั่นมันไม่จริงไม่ใช่หรือไงฉันหมายความว่าถ้าฉันโตมาแล้วต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบเขาเนี่ยฉันคงจะต้องกลายเป็นคนแบบเดียวกันกับเขาแน่ๆโดนบังคับให้ต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนในที่สุดตัวคุณเองก็จะต้องชินกับการใช้ชีวิตแบบนั้นคุณจะไม่ตั้งคำถามกับมันว่าทำไมNoise พูดถึงเรื่องนี้ด้วยความเป็นจริงเลยในตอนนี้แต่เขาจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานที่แสนสาหัสแน่ๆตอนที่เขายังเป็นเด็กหลังถูกครอบครัวของตัวเองทำอย่างนั้นคุณก็จะต้องทำเหมือนกับว่าคุณสบายดีเพื่อที่จะทำให้คุณมีชีวิตต่อไปได้聞きたいんだけど、もし仮に俺があんたのことを考えるようになったとしたら、俺に何か得はあるの？ฉันถามนายจริงๆเถอะนะถ้าสมมติว่าฉันจะต้องพิจารณาความรู้สึกของนายจริงๆแล้วฉันจะได้อะไรจากเรื่องนั้นล่ะまずその損だの得だのいう考え方を捨てろでもま、損はさせねえよ。อันดับแรกเลยนะนายจะต้องหยุดคิดซะว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธุรกิจอย่างเดียวแต่เอาเป็นว่าฉันจะทำให้แน่ใจแล้วกันว่านายจะต้องพอใจกับมัน根拠は？แล้วมีอะไรที่จะรับรองมันไหมล่ะそんなのねえし。ก่อนนะฉันเอาแขนโอบไปที่หัวของเขาแล้วก็ดึงเขามาที่หน้าอกหน้าอกของฉันเฮ้ยいいからおとなしくしてろก็แค่หุบปากแล้วก็ทำตัวดีๆนะทีแรกเขาก็ขัดขืนอยู่หรอกนะแต่หลังจากนั้นเขาก็ยอมทำตัวเชื่อฟังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาหาฉันเอ็นตัวเข้ามาหาฉันฉันจับที่หัวของเขาแน่นตรงหน้าอกของฉันบางทีความอบอุ่นมันอาจจะแทนสิ่งที่ฉันอยากจะพูดแล้วไม่สามารถพูดออกไปได้ก็ได้เหมือนตอนที่ฉันเป็นเด็กและฉันเริ่มร้องไห้ออกมายายก็จะทำแบบนี้เพื่อฉันเสมอฉันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของเธอและก่อนที่ฉันจะรู้ตัวฉันก็รู้สึกสงบบางทีมันก็อาจจะได้ผลกับเขาก็ได้นะฉันหมายถึงว่าเขาไม่เคยรู้สึกถึงความอบอุ่นใช่ไหมこれがお前に一つだけ教えられるのさ多分お前が思ってるほどこの世界は悪くないってことだな。บางทีถ้าฉันจะสอนนายได้สักเรื่องอะนะมันน่าจะเป็นเรื่องนี้ก็แค่อาจจะอะนะโลกเนี้ยมันไม่ได้เลวร้ายไปซะหมดอย่างที่นายคิดหรอก
俺はそもそも世の中がどうとか思ってない。ไม่สนหรอกนะว่าโลกใบนี้มันจะเป็นยังไงそれはお前が知らないだけだろお前すげーたくさん知らないことあるんだからなก็นั่นแหละนะเพราะว่านายยังมีสิ่งที่นายไม่รู้ยังไงล่ะมันมีเรื่องที่นายยังไม่รู้อีกต้องเยอะแยะ知る必要はあるのแล้วทำไมฉันจะต้องรู้ด้วยล่ะ知らないよりはเหมือนเพื่อนคนเหมือนเพื่อนเราสักคนที่มันชอบกวนตีนเวลาเราพูดอะไรสอนนี่หวั่นไส้ว่ะถ้าจะพูดให้นายเข้าใจแล้วก็นะนายจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่นายจะต้องได้รับมันนั่นก็คือความรู้じゃあ具体的にあんたがそれを教えてくれるのかงั้นฉันคิดว่านายน่าจะสอนเรื่องนี้ให้ฉันใช่ไหมฉันมองไปที่นายด้วยความแปลกใจนิดหน่อยฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้ยินอะไรแบบนั้นจากปากของเขาความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านเข้ามาในตัวของฉันฉันก็กดหัวของเขาแน่นขึ้นนิดหน่อยそうだな。お前が俺のことをもうちょっと考えるようになって、無茶やったりしないって約束するならな。ก็อาจจะก็ได้นะบางทีถ้านายสัญญาว่านายจะบอกฉันว่านายรู้สึกยังไงแล้วก็ไม่ทำอะไรโง่ๆอีกต่อไปโอ้ล่ะนั่นสิโอ้เรนโฮงก็年上でお兄さんなわけですからฉันหมายถึงว่าฉันก็เป็นโอ้นี่ซังคือได้ยินแค่ว่าโอ้นี่ซังพอดีเลยฉันหมายถึงว่ามันน่าจะอารมณ์เหมือนแบบโอ้นี่ในที่นี้มันน่าจะอารมณ์เหมือนแบบฉันก็โตกว่านายนะฉันก็แก่กว่านายอะไรแบบเนี้ยそういうのはうぜえなโอ้นี่ซังตอนนี้นายทำตัวเหมือนพวกหัวควยเฮ้ยเจ๊ยหุบปากหน้าฉันอดไม่ได้ที่จะยิ้มฉันก็แค่รู้สึกว่าในที่สุดฉันก็เข้าใจนอยขึ้นนิดหน่อยและนั่นมันก็ทำให้ฉันมีความสุขใช่ไหมนั่นก็อ่อนขึ้นมาอีกมันเริ่มร้อนแล้วนะฉันเอามือออกจากหัวเขาแล้วเขาก็นั่งลงกับพื้นฉันก็นั่งกับเขาแล้วก็เอนหลังไปพิงใกล้ๆเขาเด約束してくれんのかถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นสัญญาใช่ไหมเนี่ยถือว่ามันเป็นสัญญาใช่ไหมเนี่ยそんなのわかんねえし知らねえし気が向いたらなฉันไม่ได้ให้สัญญานายซะหน่อยแต่ก็ไม่แน่บางทีถ้าฉันรู้สึกโอเคแล้วก็それじゃいつ教えられるのかわかんねえだろงั้นบางทีฉันก็อาจจะไม่ได้สอนนายก็ได้นะ知らねえมันก็เรื่องของฉันน่ะเอาเถอะเรื่องที่นอยมักจะลั้นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเป็นแค่ฉันหรือเขาเนี่ยที่มักที่จะหลบตาทันทีที่ต้องสบตากันฮะหรือว่าเขากำลังจะเขินฉันอยู่บางทีเขาอาจจะได้ยินในสิ่งที่ฉันพยายามจะพูดจริงๆก็ได้นะสกาこんなとこであんたとイチャついてる場合じゃねえしนี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะเอาไว้จีบกันซะหน่อยไม่ใช่เวลาหรือว่าสถานที่ที่จะเอาไว้จีบกันอีจ้าซีเต็ดโอ้ไม่นะจีบอย่างนั้นเหรอそういやさっきの工作なんとかなったのかมีเอาเหอะนะเออว่าแต่นายแฮกมันเสร็จหรือยังอ่ะนะあの犬のオールメイトが俺らを見つけたっていう情報も今はまだ気づかれてないはずだเสร็จแล้วล่ะพวกมันน่าจะไม่ได้รับการแจ้งอะไรจากออมเมย์พวกนั้นละสุกะสุริจะ今のうちにดีเลยงั้นฉันคิดว่าเราควรจะไปกันได้แล้วนะในขณะที่เราโอ๊ย
เริ่มสะอึกนะดื่มน้ำแป๊บนึงความเจ็บปวดบริเวณเอวของฉันมันก็ทำให้ฉันสะดุ้งฉันลืมมันไปเลยนะในขณะที่เรากำลังเถียงกันแต่ตอนนี้ความเจ็บปวดเหล่านั้นมันก็เริ่มกลับมาแผลนั่นมันทำให้หัวใจของฉันเต้นแรงสุดๆในตอนที่นึกถึงที่มันเกิดเรื่องนึกถึงที่ที่มันเกิดเรื่องไอ้ตับตับตับสักคิโนเคะกะโดนเผาหรือไงแผลแผลแบบแผลไหม้อะไรเผาอะไรวะก็เบิร์นเบิร์นแปลว่าเผาตรงตัวเกินอารมณ์เมื่อกี้มันน่าจะถามแบบแผลไหม้หรือเปล่าเนี่ยอะไรนอยยืนขึ้นแล้วก็มองจ้องไปที่แผลคงจะเจ็บมากเลยสินะก็ใช่นะสิเทอเตโตกะชิตาโฮกะอินเดียนะงั้นเราก็ต้องรักษามันหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างมันก็ใช่นะฉันหมายความว่าถ้าเกิดเราทำมันได้ฉันมองไปที่นอยด้วยความแปลกใจตอนที่ฉันตอบเขากลับไปเขาเป็นห่วงฉันเหรอเนี่ยนอนเถอะอะไรล่ะเยอะก็เปล่าอะ何か手当てできるものไหนดูสินอยเริ่มแบบไอ้นี้มันอารมณ์เหมือนแบบคุยหาของอะไรแบบเนี้ยนอยก็เริ่มคุยหาของที่อยู่ในกระเป๋าของเขาสักพักเขาก็ดึงผ้าเช็ดหน้าสีขาวใช่ป่ะฮันคาชินั่นเดโอไมกะซอนนามอนนี่นายพกผ้าเช็ดหน้าไปไหนมาไหนด้วยเหรอเนี่ยกาคิโนโคโรนะชูคันกะนุเคเนนดะยอก็แค่นิสัยเก่านะเข้าใจมั้ยเนี่ยนอยจ้องเขม็งมาที่ฉันก็จริงอะนะนอยน่ะมาจากตระกูลครอบครัวที่ร่ำรวยใช้ตระกูลเลยล่ะครอบครัวที่ร่ำรวยเขาก็เลยถูกเลี้ยงดูมาแบบผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่มันผ้าเช็ดหน้าเลยนะผ้าเช็ดหน้าสีขาวด้วยนี่มันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะเนี่ยเฮ้เฮ้แซวๆนั่นเหรอปากเลยนะเขายัดผ้าเช็ดหน้าเข้าไปแบบไม่พอใจสักเท่าไหร่สกายโซนมันก็แน่นะฉันคิดว่าฉันไม่มีอะไรให้นายใช้แล้วนะ大丈夫このくらい持つ持つมันโอเคนะฉันคิดว่าฉันจัดการตัวเองได้ฉันค่อยๆยืนขึ้นพยายามสู้กับความเจ็บปวดแล้วก็เดินต่อแต่ว่าอีไดโนะคะแกเป็นฉันถ้าโดนเลเซอร์ยิงฉันนอนตายเลยฉันไม่พยายามเดินฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นกูนอนนิ่งๆรอโดนฆ่าเลยเจ็บมากมั้ยちょっとก็นิดหน่อยやっぱりなんか探してくるงั้นฉันจะไปหาอะไรมาให้แล้วกันでも危ないだろさっきのオールメイトもいるかもしれないしแต่ว่ามันอาจจะมีไอ้พวกนั้นมากกว่านี้ก็ได้นะなんとかなるあんたはここで待ってろよ。ฉันจัดการได้นะ。一応こいつ置いていくから。何かあったらこの目のとこを押せ。นายก็แค่รอตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดเอ้ยแล้วเอานี่ไปถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นก็แค่กดตรงตามันเสียงเริ่มหายแล้วนายก็หยิบคิ้วอันนึงออกมาแล้วก็โยนเข้ามาให้ฉันพอไปถึงตรงบริเวณประตูเขาก็หันกลับมามองนี่อะไรล่ะอะไรอีจุ๊บเหรอจู่ๆเขาก็เอื้อดึงหัวฉันไป
ทางเขาและริมฝีว่าของเราก็ประกบกันน่าจะมีรูปอ่ะโหเอ้ยถ้ามีรูปฟิโนดีแล้วเขาก็เลียฉันด้วยอารมณ์เลียปากหมาเลียปากเจอนะเจอกันด้วยสาเหตุนี้น้อยก็ออกไปจากห้องแล้วสีหน้าของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยท่าทีของเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่เขาไปแล้วฉันก็ค่อยๆถอนหายใจด้วยความเขินด้วยความแบบอายอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งฉันก็มีความรู้สึกเหมือนว่าตัวฉันเองถูกเขาจูงจมูกอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรฉันก็คิดแบบนั้นจริงๆนะฉันนั่งลงบนพื้นแล้วก็พยายามทำให้แผลของฉันไม่ไปโดนผนังในขณะที่กำลังพิงมันฉันหวังว่านอยจะโอเคโอเคสำหรับวันนี้กิก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะมีความรู้สึกว่าเสียงมันเริ่มแผ่วๆลงแล้วบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้า